3 2เดี๋ยวเราก็ถามความรู้สึกของผอ.หลุยนะคะหลังจากที่ได้ถอแพเปียกให้พวกเราแล้วนะแล้วก็มานั่งรับประทานปลากันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะผอ.คะรู้สึกว่าปลาอร่อยมากปลาสดมากเลยใช่มั้ยคะรู้สึกความสุขอยู่ที่ณจุดนี้จุดนี้ที่เราเรียกว่าบางเวลาที่บางขามนะครับเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของสองฝากฝั่งเนี่ยนะครับทําให้เรานึกย้อนเป็นบรรยากาศถ้าเราบ้านใครเคยอยู่ริมคลองหรือใครที่เป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เรานึกย้อนตอนที่เราเคยกระโดดน้ํา